ฟิล์มค่ะฟิล์มค่ะวันนี้ฟิล์มกับฟิล์มนะคะก็จะมารีวิวเป็นโครงกระดูกแมมมอสค่ะและฟิล์มกับฟิล์มนะคะก็จะมาประกอบเป็นตัวฟอสซิลแมมมอสนะคะก็จะเป็นช้างค่ะเป็นกระดูกใช่แล้วต้องมาต่อเอาเองนะคะก็จะออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้ค่ะกระดูกจริงหรือเปล่าอุ้ยน่ากลัวมันหวีเลยนี่นะคะเป็นวิธีการประกอบค่ะก็จะอยู่เป็นตัวแผ่นด้านในนะคะเขาก็จะมีให้มีแต่ซี่โครงทั้งนั้นนะคะของจริงหรือเปล่าเนี่ยใช่ป่ะเท้าโอ้โหเขี้ยวพี่ว่านะเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่าประกอบกันเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหัวค่ะอันนี้ก็จะมีแบบตัวแยกด้วยฟิล์มตัวแยกน่าจะเป็นอันนี้งงพี่ก็งงต้องใส่เขี้ยวเข้าไปก่อนแล้วแบบไม่เหมือนไอรูปแรกอะที่จริงเขาจะดึงออกมาได้แต่เหมือนเขาประกอบไว้อยู่แล้วนะแล้วก็ต้องใส่อันนี้เป็นงางาดำโอได้แล้วมี A B C D นะคะก็ได้งาใหญ่มากเลยน้องฟิลพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องเตรียม2อันนี้แล้วก็อันนี้มาเข้าด้วยกันเดี๋ยวฟิลพอใส่เข้าไปเสร็จนะคะเขาก็จะมีล็อกให้นะแล้วก็ต้องบีบลงมาให้แน่นๆนะมันก็จะตรงอยู่อย่างนี้เลยต่อไปนะคะฟิล์มก็จะประกอบเป็นส่วนตัวค่ะก็จะมีตรงกระดูกอะตรงนี้อุ้ยก็จะมีเป็นโครงกระดูก2ฟังนะคะอย่างนี้หรือเปล่าต้องใส่อันนี้เข้าไปตรงกลางใส่ตรงนี้เข้าไปตรงกลางนะคะเดี๋ยวฟิล์มนะคะก็จะประกอบเป็นส่วนซี่โครงค่ะนี่นะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะประกอบค่ะส่วนซี่โครงนะคะอุ้ยประกอบผิดฟังต้องเป็นฟังนี้ส่วนโครงนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะประกอบค่ะแต่ว่าส่วนขานะคะเดี๋ยวฟิล์มจะให้น้องฟิล์มประกอบประกอบยากมากเลยนะเนี่ยต้องหาอีกอันนึงหาไม่เจออันนี้อันนี้ได้แล้วนะคะเป็นส่วนโครงกระดูกขาดตรงลำตัวนะคะขาดอีกชิ้นนึงอ่ะอยู่ตรงหางแต่น้องฟิล์มไม่รู้อันไหนชิ้นนี้นะคะก็จะใส่ตรงโคนหางค่ะเดี๋ยวฟิล์มช่วยดูหน่อยใส่ตรงหางก็จะมีบล็อกให้เดี๋ยวฟิล์มนะคะจะประกอบเข้าไปค่ะนี่นะคะคือชิ้นตรงโคนหางค่ะฟิล์มก็จะกดเข้าไปนะคะแล้วตอนนี้ก็ได้แล้วก็สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวมาประกอบส่วนขากันเลยค่ะก็จะให้น้องฟิล์มประกอบนะคะเดี๋ยวฟิล์มนะคะจะให้น้องฟิล์มประกอบส่วนขาค่ะน้องฟิล์มสองนี้ก็คู่ด้วยกันสองนี้คู่ด้วยกันแล้วก็สองนี้คู่ด้วยกันหรือเปล่าน่าจะคู่ด้วยได้แล้วค่ะขาใหญ่พอน้องฟิล์มประกอบขาเสร็จนะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะมาประกอบกับตัวหัวแล้วก็ตัวค่ะสองอันนี้ได้แล้วน่าจะเป็นอย่างนี้หรืออันไหนหน้าไหนล่ะไม่เป็นไรต่อไปมั่วๆใกล้จะเสร็จแล้วน้องฟิล์มได้แล้วค่ะขาชิ้นสุดท้ายเร็วมากทำไมอันสุดท้ายง่ายจังแค่แบบมีบล็อกอยู่ข้างหลังก็ง่ายอุ้ยตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวฟิล์มกับฟิวก็จะเอาขานะคะมาประกอบกับตัวค่ะแล้วก็ใส่หัวนะคะหัวนี่ง่ายค่ะด้านข้างเขาจะมีรูให้นะต้องฟิวรู้เลยต้องเป็นอันนี้หรือว่าข้างไหนถูกข้างไหนผิดด้านสองเต็งสองเต็งแต่ไม่มีหัวน้องฟิวขาอีกข้างนึงพี่ฟิล์มจ้าประกอบยากเปล่ายากอยู่นะแต่ประกอบขาง่ายนะคะอุ้ยเหลือขาหลังน้องฟิวประกอบน้องฟิวขาอีกข้างนึงแล้วก็หัวแล้วตอนนี้นะคะฟิล์มก็ประกอบส่วนตัวแล้วก็เอาขามาใส่กับตัวเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะฟิล์มจะฟื้นคืนชีพให้แมมมอสค่ะต้องใส่หัวพอใส่ปุ๊บก็จะมีเนื้อออกมาใช่ไหมน้องฟิล์มขาจะงอกขาจะงอกได้แล้วค่ะแมมมอสน้องฟิล์มอุ้ยน่ารักมากเลยน้องฟิล์มฟื้นคืนชีพแล้วชื่อโลล่าเป็นผู้หญิงนะคะ
ทำไมชื่อโลล่าชื่อสมอลโลไหมล่ะสมอลโลเสร็จแล้วค่ะแมงบอสเป็นสัตว์ใหม่ของบ้านบาร์บี้ของฟิลค่ะชื่อสมอลโลนะคะทำไมบ้านมามี่มีช้างช้างแมงมอสไงแบบได้ไปขี่เล่นแบบชอบขุดโหดมากเลยขุดได้นะขุดอะไรได้ขุดดินขุดไงอะก็เอาตรงเนี้ยเขี่ยดินแล้วก็ฟัวฟัวสุดยอดมากเลยนะคะแมงมอสของน้องฟิลแล้วก็แบบโดนหน้าบาร์บี้หมดเลยต่อง่ายมากเลยค่ะโครงกระดูกฟอสซิลแมงมอสค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ก็กดให้ฟิล์มกับน้องฟิล์มด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของฟิล์มกับฟิลค่ะค่ะติดตามฟิล์มฟิลได้ที่ YouTube Facebook Happy Channel แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายฟิล์มเมโมดังได้